อนนี้เอ้ยจะพามาเบิ่งงาน exhibition งานของเพิ่นแม่นคือ XYZ อยู่ที่พาร์คสั้นสั้น2มื้ออื่นแม่นมื้อสุดท้ายละก็คือมื้อนี้เอ้ยมาเพื่อว่าเบิ่งว่าเพิ่นเฮ็ดกิจกรรมแบบใดกิจกรรมนี้สิคืนให้ไผได้เป็นคนฮับประมาณนี้เดี๋ยวเอ้ยพาไปเบิ่งเสื้อยืดก่อนเสื้อยืดเพิ่นงามแฮงราคาถามว่าแพงบ่ราคาบ่ได้แพงหลายเนาะราคามีแต่แสนเท่า 9,000 ถือว่าก็เป็นการอุดหนุนสินค้าของคนลาวหัตถกรรมของคนลาวงานฝีมือของคนลาวแท้ๆ 100% ซึ่งงานนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆซึ่งว่าของน้องสาวเอ้ยเองที่ว่าน้องสาวอ่ะน้องสาวแท้ๆเลยแหละสบายดีตาสบายดีแอมโอ้ดีใจจีมากขอบใจละลายขอโทษละลายเอ้ยบ่ค่อยได้อยู่เห็นเอ้ยเดินทางบินกระดานบินไปนี่ตลอดแต่ว่ามื้อนี้ดีจ้ะเอ้ยยังมีโอกาสมาหาน้องแล้วก็ขอบใจแล้วก็ยินดีจอนฮับแล้วก็อยากให้อันอยาก proud to present หน่อยนึงอันนี้เป็นโปรเจกต์ของพวกเฮา The XYZ Art and Culture Center เนาะเป็นชื่อของบริษัทแต่มื้อนี้ได้มาในงานของงานวางแสดงของพวกเฮาชื่อของงานวางแสดงหั่นน่ะแมน The XYZ Contemporary Art Exhibitionเนาะและเป็นอย่างหลายคนจึงถามว่า XYZ XYZ Man Generation เป็น The Art for All Generation อันนี้คือคอนเซ็ปต์ของพวกเขาแล้วงานนี้เปิดขึ้นมาเพื่อโดยงานนี้ค่ะเขาสร้างเวทีสร้างพื้นที่ให้ศิลปินในการโชว์ผลงานของเขาเจ้าเพื่อให้เขาเจ้ามีเรียกว่า inspiration และสามารถส่งต่อยอดให้กับกลุ่มเด็กน้อยศิลปินหน้าใหม่เกิดขึ้นอยากให้บรรพบุรุษหรือว่าผู้ใหญ่ของเฮาค่ะนะเกี่ยวกับผลงานของพ่อแม่รุ่นอาวุโสรุ่นอาจารย์มาโชว์เคสอยู่นี่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆผู้ที่จะสร้างสรรค์ผลงานต่อไปเอาง่ายๆว่างานนี้จัดขึ้นมาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากออกมาเต็มฮู้หรือว่ามีผลงานสร้างสรรค์ต่างๆเข้ามาเพื่อว่าให้เปิดไอเดียให้เขาเจ้าโอกาสที่จะแสดงออกจ้าวมาแล้วเอ้ยแอมก็ถึงแล้วเมื่อนี้แม่นว่าได้สิอุดหนุนพอดีเอ้ยอยากได้เสื้อยืดให้กับลูกจีพ่อแม่ลูกโอ้ยอันเสื้อทีเชิร์ตนี้ก็สร้างขึ้นโดยศิลปินหน้าใหม่นักออกแบบกราฟิกดีไซน์3ทานที่เขาเลือกในการร่วมงานการคอลลาโบเรทกับXYZ และกับศิลปินและทุนส่วนหนึ่งหลังจากฮักกำไรราคาต้นทุนการผลิตแล้วเขาก็ให้กับศิลปิน 3% เกิดการโดยอันนี้เป็นการช่วยเหลือเขาเป็นพื้นที่ในการแสดงผลงานของศิลปินและก็ส่งเสริมและเขาก็อยากให้มูลค่าของงานศิลปะของศิลปินหันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเขาเลยเกิดไอเดียจัดงานนี้ขึ้นมาโดยพวกน้องโคฟาวเดอร์3คนแต่มีน้องอาหลิงเนาะมานิจิตและกาน้องเมย์ลีวานากูและกาตั้มพวกเขาเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ตอนนี้น้องอาลิงอยู่บ่หรือว่าอาลิงยังติดภารกิจน้อยนึงตอนนี้มีไผมามีลีวานาที่อยู่ในโคฟาวเดอร์อีกคนนึงขอเชิญลีวานาแน่นี่น้องลีวานาเซย์ไฮน้อยนึงดีใจทีเป็นมาจากรายการเล่าก่อนเล่าเป็นรายการที่แบบว่าอยากส่งเสริมให้เด็กน้อยรุ่นใหม่ได้กล้าที่จะแสดงออกประมาณนี้ดีใจอยากเบิ่งมาเบิ่งงาน exhibition ตัวนี้เป็นจังได๋เน่เพื่อว่าให้ทุกคนเข้าบ่ฮู้จะได้มาเบิ่งงานเฮาประมาณนี้แม่นอันนี้ก็เป็นอันพิธีกรหน้าใหม่คือกันบ่ใหม่แล้วตามสิขออนุญาตอธิบายและพาลองหน่อยนึงเนาะไอแอมงานของพวกเฮาได้จัดขึ้นมาปีนี้แม่น4โซน3เวทีให้กับกลุ่มศิลปินสี่แขนงการมันก็มีโฟโต้ชนตัวนี้ให้โฟโต้คราฟเฟอร์ครับพวกนักถ่ายรูปมันจะโปรเฟสชันนอลแล้วก็นักถ่ายรูปมือใหม่สมัครดินนะก็มากว่า50ทานที่เฮาเลือกเป็นจากคณะกรรมการของเฮาโดยก็คือเฮาพยายามที่จะให้เด็กน้อยรุ่นใหม่หรือว่าคนที่เป็นโปรเฟสชันนอลอยู่แล้วมาเป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นไอเดียให้กับเด็กน้อยที่เขาอยากถ่ายรูปเจ้ามาแล้วประมาณนี้มันก็หักการถ่ายรูปหักการเดินทางประมาณนี้เนาะมาแล้วอันนี้เป็นโซนของโฟโตกราฟเฟอร์เป็นศิลปินที่มาจากเหนือจนฮอดใต้แล้วก็ศิลปินโปรเฟสชันนอลแล้วก็ศิลปินหน้าใหม่ที่กําลังเริ่มต้นเกี่ยวกับงานเรื่องถ่ายรูปด้วย
คือเจนซีกับศิลปินทางหลวงพบางเป็นคนฝรั่งเศสที่อยู่หลวงพบางอ๋อโอ้โหภาษาไทยพอออกมาแบบฟิลแบบมันได้ฟิลได้อารมณ์เลยนะแม่ๆงามเลยซึ่งว่าหูคือหูแม่เฒ่านี่เพิ่นไปตัดหญ้ามาเลยก็บ่เคยเห็นเลยว่าสิมีหูผ้าแบบนี้ออกมาเป็นสวีทประจําวันหรือว่าสวีทแท้ๆเรียลของแบบคนชนเผ่ามงที่อยู่ทางภาคเหนือของเราอันนี้แม่นชนเผ่ามงเนาะจ้าแม่นเนาะนี่เบิ่นเลยเลยเพิ่นน่ะเรารีเพรเซนต์เกี่ยวกับชนเผ่ามงอันนี้เป็นสูตรประจําเผ่าเขาปีนี้เจ้าแม่แล้วเป็นการแต่งตัวแล้วก็แววตาแล้วกับแสงสีงามงามหลายผลงานของเพิ่นเป็นผลงานที่โคตรโปรเฟสชั่นอลสำหรับตามเลยตามคิดว่ามันมีจิตวิญญาณออกมาถ่ายรูปแต่ละสร้างถ่ายรูปมันก็จะมีเรื่องราวของชื่อของเขาเบิ่งแล้วรู้สึกแบบอินไปนําแหมคือหูแม่ตูหั่นก็คือกันเบิ่งแล้วรู้สึกแบบอินเลยแหมแต่อันนี้ก็เป็นซนเผ่าของกาตูที่อยู่ปากใต้ของเฮาอ่าฮะกับจะเป็นซนเบื้องนี้จะเป็น Black and White คอนเซ็ปต์ของพวกเฮาคอนเซ็ปต์ของห้องถ่ายรูปมันก็จะมีคอนเซ็ปต์หลังจากนั้นอัน Black and White แล้วก็มีโซนสีการเปลี่ยนถ่ายของสีเริ่มแสงสีอย่างประมาณนี้ความงามของอันนี้คือหูแต้มเลยโดยงามแฮงเป็นหุบถ่ายคือหูแต้มเลยทุ่งนาแล้วก็มีต้นไม้แล้วก็มีอันการลงสีวิตของเด็กน้อยที่มีความหวานซึ้งมันจะเล่าความหมายดีแบบนั้นแล้วความงามทางด้านเนี่ยค่ะเพศความงามทางด้านสีของกลุ่มอัน LGBTQ อันนี้ก็ความงามของแม่ยิงชนเผ่ามงที่อยู่คู่อยู่เชียงควงโดยนั่นแหละประมาณนั้นอ๋อสวยจริงอ่ะคือหูแต้มเลยอันนี้ก็เป็นการใช้ชีวิตอยู่ในของมันเป็นงานอาร์ตนะโดยงามแฮงมาหูตัวนั้นกับตัวนี้ที่หนึ่งกับที่สี่อันนี้เป็นอนาคตที่ลาวกอดลาวจะเปลี่ยนแปลงโอ้ตัวนี้ก็งามอันนี้มันอยู่ไหนอยู่วังเวียงป้าวังเวียงงามป่านี้เขาถ่ายได้มุมงามเนาะด้วยแสงแล้วก็ด้วยสีแล้วก็ด้วยอันทิวทัศน์ของธรรมชาติแล้วก็มีห้างอาหารกับโรงแรมการพัฒนาการเปลี่ยนถ่ายเพราะว่าคอนเซ็ปต์ตัวนี้ change ก็คืออันธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลังเนาะมันก็จะมีธรรมชาติแล้วก็ด้วยงามแต่การเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนมีห้างอาหารแล้วก็มีโรงแรมแล้วก็change this รูปแบบของ the XYZ ในการ presentดีเนาะแต่แอมก็ต้องบ่ได้สิใส่คําว่าขอบใจตั้มโดยแล้วก็ดีใจนําตั้มที่ตั้มขึ้นอยากขึ้นกําไรให้สังคมอยากซอยสังคมให้ดีขึ้นเพราะว่าคนเฮาหั่นน่ะถ้าบ่มีคนนึงเริ่มก็บ่มีคนที่2ดีใจและภูมิใจกับน้องผู้นี้ฮิฮิขอบใจที่ได้มาสนับสนุนเป็นอีกส่วนนึงในการห่วมแห่งผลักดันให้กับสังคมศิลปินของพวกเขามีพื้นที่ในการโชว์อาจจะเป็นสปอตไลท์น้อยๆในการส่องผลงานของเขาให้มันโดดเด่นขึ้นแต่อนาคตอาจจะเป็นงานอีกวิธีหนึ่งของเล่าก่อนเล่าอาจจะจอยกับ XYZ เพื่อที่จะหามุมลงแล้วก็หาดีไซน์ให้กับเอาง่ายๆว่าเอาผลงานของคนเล่าเฮาหั่นน่ะไปสู่ระดับโลกด้วยแต่เอ้ยเสือว่าตั้มเหตุใดเพราะว่าตั้มมีความตั้งใจอยู่แล้วตั้มมีความตั้งใจตั้งแต่น้อยๆจนหอดเดียวนี้แล้วเอ้ยก็พยายามในตัวน้องลายพยายามฝึกฝนล้อมและพยายามส่องหาโอกาสให้ตัวเองในการเรียนรู้พัฒนาตัวเองเดี๋ยวตั้มสิพาไปเบิ่งอันเทคไซส่วนต่อไปโดยเอแอมอันนี้เราภูมิใจนำเสนอเกี่ยวกับเทคไซส่วนในรูปแบบของ contemporary และการความทันสมัยแล้วก็ยังมีความเป็นบูฮานแต่กับเป็นเอกลักษณ์ของเราตั้งแต่สมัยเก่าเพราะว่าเราจะเป็น the XYZ concept ของเรามันรูปแบบหวบสมัยอันนี้ก็คือผลงานของคุณลาวน้องอุตสาห์แล้วจบจากโรงเรียนญี่ปุ่นในการเทคไซน์ดีไซน์ประมาณอันนี้แสงแหละรูปแบบเป็นภาพไม้ม่อนนะครับผสมเทคนิคการมัดมีการเหยียบจบเขาจะแบบว่า
เห็ดสีแล้วก็จกแล้วก็ตำแล้วก็ตัวนี้เป็นว่าเห็ดไทยมันแบบหนาขึ้นแม่นบ่จ้ามันแล้วมันเทคนิคดีไซน์มันเป็นเทคนิคดีไซน์ของเขาการเล่าเรื่องของเราแม่นสื่อของเราแม่นอุตสาหะนี้แม่นอรุณวันใหม่ความหมายคืออุตสาหะบางทีมันแสงสว่างของยามเช้าเราอาจจะเห็นไอ้คอนเซ็ปต์ของเราอาจจะเห็นท้องฟ้านี่คือแบบของเราเป็นแบบนี้ผสมผสานสีเมื่อนี้เอ้ยมางานท้องต่ำมันเห็นเอ้ยได้เกิดไอเดียไหมมันเห็นเอ้ยมันเจิดไอเดียขนาดเอ้ยอายุสั้นนี้เอ้ยยังรู้สึกแบบว่ามีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็อัศจรรย์กับฝีมือของคนลาวเฮาโดนแน่ๆอัศจรรย์แท้ตอนนี้ยอมครับเพิ่นเก่งแล้วก็เพิ่นมีเทคนิคแล้วก็วีซ่าสปอร์ตวีซ่าซีของเพิ่นโดยที่ความเก่งและความงดงามและปราณีตนั้นบอได้ออกมาเผยแพร่และก็ตีแผ่ในสังคมเพราะฉะนั้นเขาก็เป็นส่วนกลางหนึ่งเป็นเวทีและก็เป็นกระบอกเสียงให้กับศิลปินทุกท่านที่มีผลงานอยากโชว์อยู่แล้วนะมาโชว์อยู่ในผลงานและก็พื้นที่ของพวกเขาครับพวกเขาอาจจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับศิลปินเพื่อจะประกาศประกาศเกี่ยวกับผลงานของเพิ่นให้ทุกคนเห็นและก็สามารถจับต้องได้และก็สามารถพบเห็นได้เขาอยากให้ทุกคนเข้าถึงเกี่ยวกับงานศิลปะและมาเสพงานศิลปะนำการในรูปแบบของ The Expresses อันนี้เป็นภาษาผ่าจากหลวงพระบางภาษาผ่าเนี่ยเราเรื่องเล่าเกี่ยวกับรูปแบบของอันอารยธรรมของอันเผ่ามงที่เอามาเล่าใหม่โดยการเหตุปฏิตัวนี้ก็ของชนเผ่ามงวะบ่ๆตัวนี้แม่นอันของออกขบตกนี่นะส่วนลายมันจะเป็นลื่อตัวนี้อันนี้คือเอิ้นว่าดามอนที่ลายของดามอนที่เราจากออกพบตกเป็นคนเห็ดย้อมสีใหม่แล้วก็เห็ดเทคนิคของการจกการตำแบบรูปแบบของป๊อปแปปเปอร์หรือว่าการอันรูปแบบของการอันตกแต่งภายในได้มางานนี้นะเฮ็ดให้เอ้ยเกิดไอเดียหลายอย่างแล้วก็สามารถไปต่อยอดแล้วก็สามารถที่จะเฮ็ดให้อนาคตของคนที่ว่าบ่มีเวียกเฮ็ดนะถ้ามางานนี้น่ะจะไอเดียบันเจิดแล้วเอ้ยรู้สึกว่าภูมิใจในคนลาวเขาหลายแล้วก็ปลื้มใจแฮงเดี๋ยวทริปหน้าเดี๋ยวเอ้ยสิเอาผลงานดีๆของคนลาวมาฝากอีเนาะ